สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ UNSCR Podcast นะคะในเอพิโซดแรกนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาเล่าถึงเรื่องผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์นะคะบุคคลท่านนี้นะคะเป็นนักสำรวจขั้วโลกนะคะแต่ว่าทำงานด้านมนุษยธรรมนะคะจนได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเลยนะคะแล้วเพื่อนๆงงไหมคะว่าคนที่เป็นนักสำรวจเนี่ยจะมาทำงานด้านมนุษยธรรมได้ยังไงไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะคะแล้วเกี่ยวข้องกับยูเนสไอยังไงบ้างนะคะเฟิร์นถึงต้องหยิบยกเรื่องราวของเขามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะว่าคนคนนี้เป็นใครค่ะบุคคลท่านนี้นะคะก็คือคุณฟริตซ์ จอฟ นานเซนนะคะคุณนานเซนเนี่ยเป็นชาวนอร์เวย์นะคะซึ่งท่านก็เป็นนักสำรวจขั้วโลกจริงๆค่ะแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นนะคะคือในปี1920เนี่ยองค์การสันนิบาตชาติในเวลานั้นนะคะได้แต่งตั้งท่านนะคะให้เป็นข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยคนแรกของโลกนะคะเพื่อทำงานช่วยเหลือผู้พัดถิ่นผู้ลี้ภัยและเฉลยศึกสงครามหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ค่ะโดยตำแหน่งข้าหลวงใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดขององค์กรนะคะที่ทำงานเพื่อมอบความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้พัดถิ่นผู้ลี้ภัยในเวลานั้นนะคะซึ่งต่อมาก็คือ UNHCR ในปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะก็นับได้ว่าท่านเนี่ยเป็นข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยคนแรกของ UNHCR นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากได้รับการแต่งตั้งท่านก็ทำงานด้านมนุษยธรรมและมีผลงานที่โดดเด่นเป็นต้นมานะคะแล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพในที่สุดค่ะทีนี้เรากลับมาที่คำถามของเรานะคะว่าแล้วนักสำรวจขั้วโลกเนี่ยไปทำงานด้านมนุษยธรรมได้ยังไงหลังจากที่ไปค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเขามานะคะเฟิร์นก็รู้สึกไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมคุณนานเซนเนี่ยถึงเป็นได้ทั้งนักสำรวจและนักมนุษยธรรมในเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจรอบด้านมากๆนะคะเพราะว่านอกจากการที่เป็นนักสำรวจหรือว่านักมนุษยธรรมแล้วเนี่ยท่านยังเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์นักเคลื่อนไหวและยังเป็นถึงนักการทูตด้วยนะคะท่านเนี่ยเป็นคนที่เมื่อสนใจในด้านใดด้านหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะศึกษาและลงมือทำอย่างจริงจังค่ะยกตัวอย่างเช่นในบทบาทของนักสำรวจเนี่ยเพื่อนๆทราบไหมคะว่าผลงานที่สร้างชื่อเสียงและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับมนุษยชาติที่สำคัญของท่านในฐานะนักสำรวจเนี่ยก็คือการที่ท่านเป็นมนุษย์คนแรกนะคะหรือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกๆของโลกนะคะที่สามารถเดินทางข้ามน้ำแข็งโบกนะคะของกรีนแลนด์ได้สำเร็จนะคะเฟิร์นไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าแปลว่าน้ำแข็งโบกเนี่ยจะถูกต้อง 100% หรือเปล่าเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า inland ice นะคะเพื่อนๆที่มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลได้นะคะว่าเฟิร์นเข้าใจถูกหรือเปล่าซึ่งย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยตอนที่ท่านได้รับตำแหน่งเนี่ยมันคือปี1920นะคะหรือประมาณปี2413ซึ่งก็คือผ่านมาประมาณ100ปีที่แล้วนะคะในเวลานั้นตอนที่ท่านได้รับตำแหน่งข้าหลวงใหญ่เนี่ยท่านอายุมากพอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเสียชีวิตลงในปี1930แล้วเฟิร์นเข้าใจว่าตอนที่ท่านเดินทางไปกรีนแลนด์เนี่ยก็น่าจะก่อนหน้านั้นหลายปีมากๆนะคะเพื่อนๆลองคิดดูว่าการเดินทางไปในพื้นที่ที่ยากลำบากและหนาวเย็นที่สุดของโลกเนี่ยเพื่อเข้าไปสำรวจพื้นที่เนี่ยเมื่อเวลาร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยจะมีความยากลำบากมากแค่ไหนแต่ว่าท่านเนี่ยทำได้สำเร็จนะคะและไม่ใช่แค่นี้นะคะท่านยังพยายามหลายครั้งมากๆนะคะที่จะเดินทางไปถึงขั้วโลกเหนือให้ได้นะคะแต่ว่ายังไม่สำเร็จนี่ก็คือเป็นตัวอย่างว่าท่านเป็นคนที่มีความมุมานะแล้วก็มีความจริงจังในการทำงานมากนะคะทีนี้เรากลับมาที่งานของท่านในด้านมนุษยธรรมนะคะหลังจากได้รับตำแหน่งข้าหลวงใหญ่เพียง1ปีนะคะที่สหภาพโซเวียตนะคะเกิดวิกฤตความขัดแคลนครั้งรุนแรงนะคะที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องเจ็บป่วยล้มตายจากการขาดสารอาหารนะคะซึ่งคุณนันเซนและองค์กรเองเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในวิกฤตนี้ด้วยนะคะแต่ว่าผลงานเนี่ยที่ทำให้คุณนานเซนเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพเนี่ยคือนานเซนพาสปอร์ตค่ะเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยพอคนที่หนีจากสงครามมานะคะเขาก็กระจัดกระจายนะคะไม่มีเอกสารระบุตัวตนไม่มีเอกสารใดๆนะคะนานเซนพาสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเซอร์ติฟิเคทที่จะช่วยบอกได้ว่าคนนี้คือเป็นเฉลยสงครามนะหรือว่าเป็นผู้ลี้ภัยนะทำให้เขาสามารถเดินทางข้ามบอร์เดอร์ของประเทศต่างๆเพื่อเดินทางกลับบ้านได้หรือว่าเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศอื่นได้นะคะโดยนานเซนพาสปอร์ตนี้นะคะก็ยังถูกเก็บเอาไว้อย่างดีนะคะและจะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของคุณนานเซนนะคะก็คือเป็นบ้านที่คุณนานเซนอาศัยอยู่ในวาระสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตในประเทศนอร์เวย์นะคะที่บ้านหลังนี้นะคะก็มีพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมๆ อยู่ภายในนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยดูแลโดยเหลนชายของคุณนันเซนเองนะคะแล้วก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำให้คุณนันเซนน่ะสามารถทำงานเพื่อผู้อื่นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะความรักและความเมตตาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์นะคะ
และเฟินก็เชื่อมั่นเช่นกันค่ะว่าความรักความเมตตาเนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะที่เราควรมีให้แก่กันนะคะเพื่อให้เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะและทำให้โลกใบนี้เนี่ยเป็นโลกที่เป็นบ้านของทุกคนนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นเกียรติให้คุณนานเซนนะคะในปี1954นะคะ UNHCR เนี่ยก็ก่อตั้งรางวัลนึงขึ้นมาค่ะชื่อว่านานเซน Refugee Award นะคะหรือว่ารางวัลผู้ลี้ภัยนานเซนนะคะเป็นรางวัลที่เปรียบเสมือนกับรางวัลโนเบลที่ UNHCR นะคะมอบให้กับบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยผู้พลัดถิ่นและบุคคลในรัฐไร้สัญชาติเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นทั่วโลกเนี่ยที่ต้องลี้ภัยจากสงครามและความรุนแรงเนี่ยมีจำนวนมากถึง80กว่าล้านคนทั่วโลกนะคะซึ่งมากกว่าหลังจากสงครามโลกไม่รู้กี่เท่าแล้วนะคะซึ่ง UNHCR เนี่ยไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะคะต้องมีองค์กรเหล่านี้เนี่ยให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันนะคะนับตั้งแต่การก่อตั้งรางวัลนานเซน Refugee Award ในปี1954นะคะก็เราก็ได้มอบรางวัลให้กับบุคคลหรือองค์กรไปแล้วมากกว่า60รางวัลนะคะซึ่งเป็นผู้คนจากทุกมุมโลกนะคะที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเหมือนกับ UNHCR นะคะแล้วเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมีคนไทยคนหนึ่งนะคะที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลนี้ด้วยเช่นกันนะคะคนคนนั้นก็คือครูแดงเตือนใจดีเทศนะคะเป็นคนไทยนะคะที่ทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลในรัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยมายาวนานกว่า40ปีแล้วนะคะและในปีนี้นะคะเราก็ได้มีพิธีการมอบรางวัลไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยผู้ชนะในระดับ Global ในปีนี้นะคะได้แก่สมาคม Jill Albina นะคะก็คือองค์กรเป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมนะคะที่ทำงานอยู่ในประเทศเยเมนนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นจากความขัดแย้งในประเทศเยเมนมายาวนานหลายปีนะคะโดยคุณจูบรานนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยก็พูดไว้เลยนะคะว่าพวกเขาเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่หนึ่งในพื้นที่ที่ขาดแคลนและอันตรายมากที่สุดในโลกนะคะเพราะในเยเมนเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่และเกิดขึ้นยาวนานมาประมาณ6ปีกว่าแล้วนะคะโดยจำนวนประชากรของเยเมนเนี่ยมีอยู่ประมาณ30ล้านคนทั่วประเทศนะคะแต่ในจำนวนนี้เนี่ย4ล้านคนเนี่ยกลายเป็นผู้พลัดถิ่นแล้วและอีก20ล้านคนเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าในเยเมนเนี่ยขาดแคลนทั้งอาหารน้ำสะอาดและปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพนะคะคนในเยเมนเนี่ยนอกจากจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการเป็นโรคขาดสารอาหารแล้วเนี่ยก็ยังมีโรคระบาดนะคะก็คือโรคท้องร่วงนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำสะอาดในการดื่มกินนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิกฤตนะคะที่ UNHCR เองเนี่ยทำงานอยู่และก็มีองค์กรอย่างองค์กรของคุณจูบาเนี่ยให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกันนะคะนอกจากผู้ชนะในระดับ Global แล้วเนี่ยเราก็ยังมีผู้ชนะจากแต่ละภูมิภาคด้วยเช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเฟิร์นจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยผู้ชนะในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเป็นใครบ้างแล้วเขาทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยผู้พลัดถิ่นหรือบุคคลในไร้สัญชาติยังไงบ้างนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของประวัติของคุณฟริตซ์ จอบนานเซนนะคะจากนักสำรวจขั้วโลกมาจนถึงนักมนุษยธรรมรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะแล้วผลงานของเขาเนี่ยก็ยังส่งผลถึงการทำงานของ UNHCR จนถึงปัจจุบันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการทำงานของ UNHCR มากๆเลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้กลับไปไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้แล้วก็ถ้าอยากให้เฟิร์นเล่าเรื่องเกี่ยวกับการทำงานด้านมนุษยธรรมในด้านไหนในแง่มุมไหนหรือว่าอยากฟังเรื่องราวจากสถานการณ์ใดนะคะก็สามารถคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาบอกได้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์การทำงานของ UNHCR ในเว็บไซต์รวมถึงโซเชียลมีเดียนะคะได้ที่ www.unhcr.org/th นะคะหรือว่าจะติดตามเรานะคะทางโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter นะคะรวมไปถึง LINE นะคะสามารถline @unhcr thailand ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็พบกันในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ